นี่เราจะมาแก้ปัญหาหลอดไฟเป็นเส้นสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาหลอดไฟเป็นเส้นสังเกตเห็นไหมเอ่ยเนี่ยหลอดไฟมันจะมีเส้นเห็นไหมครับตัวนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหากันโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหากันนี้เป็นหลอด LED นะครับผมหลอด LED เนี่ยมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่ารางไฟนะครับรางสําหรับติดหลอดไฟก็จะเป็นเส้นอย่างนี้นะครับวิธีแก้ไขก็คือเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมปิดไฟก่อนเห็นไหมเรามาแก้ไขด้วยการเอาพวงไฟไปถูก่อนติดโคมไฟติดหัวเรียบร้อยเราไปแก้ไขด้วยการถอดมันออกมานะครับแล้วก็หมุนแล้วก็ใส่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะลองเปิดดูว่าหลอดเส้นมันจะหายไหมเห็นไหมครับหายไปเรียบร้อยไม่มีเส้นแล้วมันคือเส้นสำหรับวางหลอด LED ขนาดเล็กหลายๆอันเรียงกันเพื่อให้แสงสว่างแต่พอดีช่างเขาใส่กลับทางมันก็เลยกลายเป็นอย่างที่เราเห็นมันจะมีเส้นแต่ตอนนี้มันจะสว่างเพิ่มขึ้นเพราะไอ้เส้นมันอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องขอบคุณนะครับที่รับชมและพบกันในคลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ